ีวิตสุดพีคขวัญฤดีจากนางเอกดังเป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างนานแถมในอดีตค่ะเป็นนางเอกสาวสวยสุดฮอตในยุคนั้นอีกด้วยสำหรับคุณขวัญฤดีกลมกล่อมที่ปัจจุบันเนี่ยอายุเกือบเลข5แล้วที่ตอนนี้ค่ะเธอได้แต่งงานไปกับนักแสดงชื่อดังอย่างคุณปูอนุวัฒน์และมีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องหยดน้ำซึ่งคุณขวัญฤดีค่ะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ10ปีโดยเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องตุ๊กตาทางช่อง3ซึ่งเป็นบทละครที่ดัดแปลงจากนิตยสารการ์ตูนตุ๊กตารับบทเป็นหนูไก่และสร้างชื่อเสียงในบทดาวเรืองของนางเอกตอนเด็กในละครเรื่องสายโลหิตจากนั้นค่ะก็มีผลงานบันเทิงออกมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแต่แล้วค่ะชีวิตการแสดงของเธอก็เกิดเรื่องช็อกขึ้นเพราะว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งว่าขวัญฤดีเนี่ยท้องแล้วจ้ะและในกองสมัยก่อนนะคะยังไม่มีการยอมรับเท่าตอนนี้ทำให้เธอต้องหยุดทำรายการหรือว่าถ่ายทำละครไปนั่นเองแหละค่ะแต่ตอนนี้ค่ะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณขวัญฤดีเนี่ยเป็นดาราตัวจริงเลยก็ว่าได้เพราะด้วยฝีไม้ลายมือการแสดงไม่เคยบกพร่องเลยทีเดียวล่ะค่ะ